EP ที่แล้วเราได้พาทุกคนไปเที่ยวครึ่งแรกของมหานครฉงชิ่งกันมาแล้วต้องบอกว่าแค่เริ่มต้นทริปก็ฟินกับบรรยากาศเมืองแห่งม่านหมอกกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะครับ EP นี้เรายังคงพาเพื่อนๆไปเที่ยวไฮไลท์ของเมืองฉงชิ่งกันต่อไม่ว่าจะเป็นเดินดูมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A อย่างอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ไหว้พระขอพรที่พุทธศาสนาต้าจูซื้อของที่ระลึกที่หมู่บ้านโบราณชื่อชี่โขบเดินดูไฟของเมืองฉงชิ่งกันที่หงย่าต้งล่องเรือดูไฟของสองแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำเจียหลิงในยามค่ำคืนเดินเล่นถ่ายรูปบนถนนโบราณริมผาถนนประวัติศาสตร์เก่าของเมืองฉงชิ่งและปิดท้ายทริปของเราด้วยการเดินเล่นแหล่งช้อปปิ้งของคนเมืองที่ถนนคนเดินเจียฟังเป่ยครับสวัสดีเช้าวันที่3ของทริปเรานะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของเรานะก็คือเราจะไปหลุมฟ้ากันนะครับนะแต่ตื่นมาก็เซอร์ไพรส์นะครับอากาศอย่างที่บอกว่าที่นี่เนี่ยฝนตกค่อนข้างจะเยอะแต่วันนี้เนี่ยตกเยอะกว่าปกตินะ oh, no. ใช่เมื่อเช้ามืดนะครับตกหนักมากนะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ใกล้เวลาออกเดินทางไปหลุมฟ้าแล้วแต่ว่าฝนเนี่ยตกค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับให้ดูบรรยากาศบริเวณหน้าที่พักเราอันนี้เราอยู่หน้าโรงแรมนะจะเห็นว่าเนี่ยครับตกแหม่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 อย่างนี้เลยนะก็วันนี้วันนี้เนี่ยคิดว่าร่มก็เอาไม่อยู่นะครับคงต้องใส่เสื้อกันฝนกันแต่งตัวมายังไงก็ต้องใส่เสื้อกันฝนนะวันนี้ไม่งั้นเปียกใช่แล้วก็รองเท้านะเตรียมเล็กอีกวันนึงนะครับก็มาเที่ยวที่ฉงชิ่งเนี่ยอย่างที่บอกฝนตกเยอะนะเราแนะนำให้เตรียมเสื้อกันฝนร่มนะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้ากันน้ำนะครับเป็นพวกกอเทคมาจะดีซะกว่านะเรามาเที่ยวกันหลายวันนะครับเราไม่ได้มาแบบวันเดียว2วันแล้วก็กลับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเจอฝนเนี่ยเยอะมากๆนะครับที่ฉงชิ่งนี้เดี๋ยวตรงหน้าอุทยานจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะเดินทางกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามวันนี้กันครับตอนนี้เตรียมพร้อมนะเสื้อกันฝนที่คลุมรองเท้าพร้อมหมดแล้วเมื่อเราเตรียมตัวพร้อมแล้วอย่างแรกเลยเราก็มาดูแผนที่ที่เราจะต้องเดินในอุทยานหลุมฟ้าวันนี้กันก่อนเลยนะครับโดยระยะทางที่เราจะเดินในอุทยานวันนี้เนี่ยเราจะเดินด้วยกันประมาณ 3.5 กิโลเมตรครับเช่นเคยนะครับการเริ่มต้นเที่ยวอุทยานในจีนเนี่ยอย่างแรกเลยเราก็ต้องต่อแถวเพื่อขึ้นรถบัสของอุทยานกันก่อนนะครับแต่โชคดีเช่นเดิมเรามาเนี่ยไม่มีคนเลยก็เลยไม่ต้องต่อแถวเลยครับตอนนี้เราลงจุดแรกของในอุทยานแล้วนะจุดแรกเราจะไปตรงสะพานกระจกกันก่อนนะครับใครที่เคยไปจางเจียเจียก็จะคล้ายๆกันนะแต่ว่าที่นี่เนี่ยน่าจะเล็กกว่าของที่จางเจียเจียนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะพูดไม่ทันขาดคำถอนคำพูดไม่ทันเลยครับที่เมื่อกี้บอกว่าเหมือนจางเจียเจียเท่าที่เห็นเนี่ยเทียบไม่ได้กับสะพานแก้วที่จางเจียเจียเลยครับคนกลัวความสูงจับลาวอย่างเดียวนะเป็นไงบ้างเมื่อกี้ตรงสะพานกระจกสวยแล้วก็เสียวสวยแล้วก็เสียวถ้าฝนไม่ตกน่าจะสวยกว่านี้นะพอดีฝนตกแล้วก็หมอกลงมองไม่ค่อยเห็นวิวนะฝนตกก็ดีนะทำให้ไม่ได้น่ากลัวมากเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นพื้นข้างล่างนะครับเวลาฝนตกแต่ลื่นลื่นนิดนึงก็เดินระวังตอนนี้เนี่ยจากจุดสะพานกระจกนะเราจะต้องเดินไปอีกประมาณ500เมตรนะครับเพื่อไปยังจุดต่อไป
อยู่ดีก็เจอบัมเบอร์บีอยู่ตรงนี้นะในอุทยานทางเดินไปหลุมฟ้าเนี่ยทำให้เรานึกถึง EDC นะเราเดินตามทางเดินมาเรื่อยๆสักพักก็จะมาถึงลิฟต์กระจกเพื่อลงไปยังหลุมฟ้านะครับและความประทับใจก็เริ่มต้นนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปรอเราอยู่ข้างล่างทำให้เราทึ่งตะลึงกับความสวยงามอลังการก็คือสะพานมังกรฟ้าหรือสะพานมังกรสวรรค์นั่นเองครับนะครับจุดแรกของเราสะพานมังกรฟ้านะครับที่ลงมาจากลิฟต์เราลงจากลิฟต์แก้วจะถึงสะพานมังกรฟ้าเป็นจุดแรกเลยสวยมากว้าวมากนะเห็นแล้วก็อดใจไม่ได้เลยขอแอบเก็บฟุตเทจแรกสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันก่อนเลยนะครับบริเวณหน้าลิฟต์แก้วก่อนจะถึงทางเดินลงไปยังสะพานมังกรสวรรค์นั้นน่ะจะมีเกี้ยวให้บริการอยู่สำหรับใครที่เดินลงบันไดไม่ไหวนะครับโดยเกี้ยวบริการนี้จะลงไปส่งถึงแค่ด้านล่างสุดหรือตรงช่องสะพานมังกรสวรรค์เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรายังจะต้องเดินเท้าเป็นทางราบต่อไปอีกประมาณ3กิโลเมตรค่าบริการเกี้ยวอยู่ที่ประมาณ300ถึง500หยวนแล้วแต่ระยะทางครับส่วนเรานะครับขอเดินลงซึมซับบรรยากาศนี้นานๆจะดีกว่าระหว่างเดินลงบันไดไปก็หามุมเก็บฟุตเทจสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันเป็นระยะครับระหว่างนี้ก็ขอเล่าประวัติอย่างย่อไปพลางๆกันก่อนนะครับอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์หรือเทียนเชิงสานเฉียวเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A มีความสวยงามไม่สุดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่เมืองอู่หลงนครฉงชิ่งประเทศจีนโดยทัศนียภาพที่แปลกตานี้เนี่ยเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกครับทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมลึกขนาดใหญ่ที่มีความลึกประมาณ300ถึง500เมตรเลยทีเดียวบางส่วนเนี่ยเป็นโพรงทะลุเป็นเหมือนสะพานทอดข้ามระหว่างเขาเขาก็เลยเรียกที่นี้ว่าสะพานสวรรค์นั่นเองครับพอเดินลงถึงจุดหนึ่งเราก็ว้าวกันอีกครั้งเพราะเราได้เห็นโรงเตี้ยมในตำนานตั้งอยู่ท่ามกลางช่องเขาเป็นครั้งแรกนี่เป็นจุดหมายที่บอกว่าเราได้มาถึงมหานครฉงชิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพอเราเดินลงมาสุดบันไดแล้วซ้ายมือเนี่ยเราจะเจอกับอีกช่องสะพานหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มารู้ทีหลังครับว่าเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของสะพานมังกรสวรรค์นั่นเองเราเห็นว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแต่ภาพตรงหน้านี่เนี่ยเหมือนเราอยู่ในประตูสวรรค์ของจริงเลยนะครับมัวรออะไรล่ะครับรีบเดินเข้าไปสัมผัสบรรยากาศของประตูสวรรค์กัน2คนทันทีและไม่ต้องห่วงนะครับ
เราไม่ลืมเก็บฟูดเทจนี้มาฝากเพื่อนๆอยู่แล้วแต่ก็ต้องขอโน้ตตัวใหญ่ไว้เลยนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเทียบไม่ได้กับการมาสัมผัสของจริงสักนิดเดียวตอนนี้เราก็อยู่ในโรงเตรียมของอุทยานหลุมฟ้าแล้วนะครับที่ถ่ายทำหนังใหญ่ๆหลายเรื่องเหมือนกันนะที่เราทราบก็จะเป็น Transformer 4กับอะไรนะสึกชิงบัลลังก์ทองคือบรรยากาศฝนตกนี่ก็ให้อารมณ์ฟีลลิ่งไปอีกแบบนะก็ให้อารมณ์สงบนะครับเย็นสบายแล้วก็มีหมอกให้เราเห็นด้วยยิ่งใหญ่อลังการนะครับที่นี่ข้างหลังก็จะเป็นช่องมังกรนะที่เราเดินผ่านมานะครับโรงเตี๊ยมเก่าแก่นี้เดิมเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางไปมาในสมัยราชวงศ์ถังหรือเมื่อประมาณ 1,400 ปีก่อนกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากหุบเขานี้เนี่ยเป็นเส้นทางลัดการเดินทางจากมณฑลเสฉวนไปยังเหอหนานหรือเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมย้อนไปในสมัยนั้นเลยมีการสร้างโรงเตี๊ยมนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นจุดแวะพักการเดินทางของพ่อค้าแม่ค้าในตอนนั้นนั่นเองครับปัจจุบันนี้เนี่ยโรงเตี๊ยมนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แทนที่ของเดิมนะครับตัวของเดิมเนี่ยได้มีการผุพังเสียหายไปตามกาลเวลาเมื่อนานมาแล้วเห็นแล้วก็อดทึ่งกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับว่าท่ามกลางหุบเขาลึกแบบนี้เนี่ยเขาสร้างโรงเตี๊ยมนี้กันขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อ 1,400 ปีก่อนเดี๋ยวหมดตรงนี้เราคงเดินไปที่รถกอล์ฟแล้วก็กลับแล้วนะไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเราล้างท้ายของกรุ๊ปแล้วจากโรงเตี๊ยมเราก็รีบเดินไปยังจุดถัดไปกันต่อเลยครับโดยจุดถัดไปนั่นก็คือสะพานมังกรเขียวครับจุดเด่นของสะพานมังกรเขียวก็คือช่องสะพานเนี่ยมีลักษณะคล้ายใบดาบครับภายใต้ช่องสะพานมังกรเขียวเราจะพบกับสะพานข้ามน้ำตกที่ไหลมาจากด้านบนและเส้นทางเดินลัดเลาะไปตามหินเขาซึ่งบอกเลยนะครับว่าสวยงามมากเลยทีเดียวเราก็ยังเดินอยู่ในอุทยานอยู่นะผ่านมาหลายช่องแล้วนะครับก็ยังไม่หมดนะใกล้แล้วแหละพี่เขาบอกว่า500 เมตร500 เมตรทางเดินที่นี่ก็เป็นหินนะครับแต่ว่าถ้ามีน้ำก็จะลื่นนิดนึงและเดินระวังกันนิดส่วนต้องบอกว่าใครมาเดินนะไม่เบื่อแน่นอนครับแม้ว่าระยะทางจะไกลเพราะว่าได้ถ่ายรูปกันใช่คือวิวเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดในทุกๆหลุมนะอันนี้ก็เป็นอีกช่องเขาหนึ่งครับเราเดินผ่านน่าจะเป็นช่องเขาสุดท้ายแล้วแหละและนี่ก็คือสะพานมังกรดำซึ่งเป็นสะพานสุดท้ายของเราละครับสะพานสุดท้ายแล้วมั้งมีน้ำตกด้วยแล้วคนจีนก็มาถ่ายThank you.
ออกขาออกนะครับเราจะนั่งรถกอล์ฟออกนะไม่ได้นั่งรถบัสมาเหมือนเดิมละเดี๋ยวเรานั่งรถกอล์ฟออกไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสถานีเราอยู่นะรถกอล์ฟจะพาเราไปไหนแต่เราต้องไปตามรูทของเขาเพราะว่าอุทยานที่นี่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะให้เข้าทางหนึ่งออกทางเดียวเป็นวันเวย์เท่านั้นเขาจะไม่ให้เดินสวนออกทางเดิมนะมันก็จะต้องไปตามทางที่เขากำหนดเอาไว้เรื่อยๆจนกว่าจะถึงทางออกครับกันต่ออยู่แล้วกอล์ฟใช้เวลาประมาณ4นาทีเท่านั้นเองนะได้เมื่อกี้เห็นนะครับข้างล่างที่เรานั่งรถกอล์ฟขึ้นเขามาตรงทางออกนะตรงที่เราผ่านมาเนี่ยเห็นว่ามันมี walking path หรือ walking route อยู่นะครับใครอยากจะเดินขึ้นเขามาไม่ต้องเสียตังค์ก็สามารถเดินได้นะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับเราต้องนั่งรถกอล์ฟขึ้นมาตรงนี้มีขนมของกินตรงทางออกมันจะมีขายพวกของกินมีของฝากนี่ข้างหลังในฮอลล์นะของหวานน่ากินนะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปทานข้างวันต่อก็คงไม่ได้กินนะครับร้านขายอย่างนี้ใช่นะไปก่อนเป็นเวลาเที่ยงกว่าแล้วนะครับเราก็หิวแล้วจุดหมายปลายทางต่อไปก็คือเราจะมารับทานอาหารกลางวันกันครับหน้าร้านอาหารที่เรามาเนี่ยต้องบอกว่าบ้านเรือนร้านค้าเนี่ยเหมือนอยู่ในยุโรปเลยนะครับโดยร้านอาหารที่เรามากันในวันนี้เนี่ยทางร้านเองก็จะมีการเล่นดนตรีต้อนรับเราด้วยนะครับพี่ๆเขาก็ไปจอยเต้นกับพนักงานร้านก็น่ารักไปอีกแบบครับยินดีต้อนรับสู่เมืองต้าจู๋ครับต้าจู๋นะภาษาไทยเนี่ยต้าครับแปลว่าใหญ่นะต้าจู๋ก็ตึ๊ดใหญ่ไม่ใช่นะเมื่อกี้เนี่ยได้ฟังประวัติศาสตร์เล็กๆนะก็คือว่าเมืองต้าจู๋เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยเพิ่งเข้ามาสร้างบูรณะเมืองใหม่นะเป็นเหมือนแบบคือต้องบอกว่าฉงชิ่งเนี่ยเป็นมหานครใหญ่ที่รัฐบาลจีนเนี่ยเข้ามาสร้างเมืองบูรณะเมืองให้ทันสมัยมากขึ้นเป็นมหานครสุดท้ายนะแต่สามมหานครนั้นก็คือทำบูรณะเมืองแบบทันสมัยไปนานแล้วนะฉงชิ่งเนี่ยเพิ่งเข้ามาแล้วก็ต้าจู๋เนี่ยจะเป็นเมืองสุดท้ายที่รัฐบาลเข้ามาช่วยสร้างเมื่อกี้ที่เรานั่งรถเข้ามานะครับเราจะเห็นว่าสองข้างทางเนี่ยมีการสร้างถนนใหญ่มากแล้วก็มีการทำสวนข้างทางเกาะกลางถนนหรือว่าข้างทางเนี่ยก็จะมีการแต่งสวนใหม่หมดเลยเพิ่งทำเลยนะสดๆร้อนๆนะครับเราย้อนไปนิดนึงเรานั่งรถมาใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆนะจากเมืองอู่หลิงอู่หลงในช่วงเช้านะครับที่เราไปอุทยานหลุมฟ้าแล้วก็3สะพานมังกรตรงนั้นนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นั่งรถยิงยาวตรงดิ่งมาที่เมืองต้าจู่เลยครับเมืองต้าจู่เนี่ยมีพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะโดยพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่เราจะไปดูพระพุทธรูปที่ถูกแกะสลักอยู่บนในภูเขาเป็นหน้าผานะผาหินแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมพันมือใช่นั่นก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของทริปนี้ของเราแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปทานอาหารเย็นอาหารเย็นนะครับนั่งมา5ชั่วโมงกว่าก็เมื่อยพอสมควรแต่ก็ตื่นอีกก็ยังไม่ถึงต้องบอกว่าการเดินทางที่ประเทศจีนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคือใช้เวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะนานเพราะว่าไกลอยู่ติดตามวันพรุ่งนี้นะครับว่าพระที่ถูกแกะสลักเนี่ยจะเป็นยังไงจะสวยงามแค่ไหนจะอลังการแค่ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาถ่ายทําให้ต่อโอเควันนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับสวัสดีเช้าวันที่4นะครับก่อนอื่นเลยวันนี้เนี่ยเราขอแก้คำนิดนึงนะที่เมื่อวานบอกว่าต้าจู๋เนี่ยที่แปลว่าพระใหญ่จริงไม่ใช่นะสรุปแล้วจู๋แปลว่าเท้านะครับส่วนเมืองต้าจู๋นี้ก็แปลภาษาไทยได้ว่าเมืองเท้าใหญ่นะ
แต่ต้องบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของเมืองนี้เนี่ยก็คือที่เป็นพระแกะสลักอยู่ในหน้าผาหินนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปดูกันตอนนี้เนี่ยเราอยู่ข้างหน้าสถานที่ท่องเที่ยวนะแล้วก็พอเข้าไปแล้วเนี่ยเราน่าจะได้นั่งสเต็ปเดิมเลยครับนั่งรถกอล์ฟเข้าไปแล้วก็ลงเดินเที่ยวชมพระต่างๆที่เป็นการแกะสลักเขาบอกว่ามีการแกะสลักกว่า 50,000 ชิ้นนะที่อยู่ในหน้าผานั้นหลังจากนั้นก็น่าจะได้นั่งรถกอล์ฟวนออกมาอีกทางหนึ่งเหมือนเดิมครับสเต็ปการเที่ยวอุทยานในประเทศจีนก็จะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่เดี๋ยวอยากให้ดูทางเข้านะอลังการมากก็ใหญ่ทุกที่นะที่เที่ยวที่นี่เมืองจีนใหญ่มากจริงเบาดิ่งซานบล็อกแคฟฟิ่งวันนี้เรามาไหว้พระนะต้องแบบผาหินแกะสลักป้าจู่เริ่มแกะสลักตั้งแต่ปลายราชวงศ์ถังจนถึงราชวงศ์ซ่งเป็นงานศิลปะที่แฝงด้วยประวัติศาสตร์เอาไว้มากมายนะคะเนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์สวรรค์ภูมินรกภูมิลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋าและยังสอดแทรกวิถีชีวิตชาวบ้านในสมัยราชวงศ์ซ่งอีกด้วยค่ะงานแกะสลักทั้งหมดมีทั้งหมด5ประเภทนะคะก็คืองานแกะสลักเป๋ยซานสื่อจวนซานซือเหมินซานเป่าติ่งและหนานซานค่ะจุดเด่นอีกอย่างของผาหินแห่งนี้นะคะคือการใช้สีระบายตามรูปแกะสลักค่ะและสีที่ราชวงศ์ถังใช้ก็คือสีเขียวน้ำเงินแล้วก็อาจจะมีสีแดงเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าสีเหล่านี้เกิดจากอะไรใช่แล้วค่ะเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติผสมกับยางไม้นะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ถัดมาก็คืองานแกะสลักพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือเป็นการแกะสลักภูเขาหินฟังไม่ผิดนะคะนี่คือทำจากหินล้วนๆเลยค่ะทั้ง 1,000 มือนี้นะคะจะไม่เหมือนกันเราก็เลยขอเคารพสักการะท่านสักหน่อยค่ะเราเดินออกจากกวนอิมพันมือแล้วก็มาเจอกับอีกไฮไลท์หนึ่งของที่นี่ก็คือพระนอน
ที่แกะสลักบนหน้าผาสูง7เมตรและมีความยาวขององค์พระถึง31เมตรค่ะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปดูเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่ที่สุดนะครับอยู่ข้างในในถ้ำนะสุดท้ายที่ได้รับการยกย่องว่างดงามมากๆนะคะก็คือถ้ำสิบกวนอิมค่ะภายในนะคะเราจะเห็นพระสักยมุนีนะคะกำลังแสดงธรรมอยู่ค่ะระหว่างเดินออกเราได้เจอกับวัดที่สามารถทำบุญธูปเทียนเพื่อกราบไหว้สักการะขอพรกับพระและเทพเจ้าต่างๆได้สายบุญอย่างเรามีหรือจะพลาดขอทำบุญขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกันก่อนกลับก็ดีเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ประมาณ11โมงนะเราเดินเที่ยวชมในผาแกะสลักเรียบร้อยแล้วเราก็เดินวัดทำบุญกันเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับข้างในสวยงามยิ่งตอนที่เห็นข้างในจะมีเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่ที่สุดใช่ไหมคะนั่นคือแบบดูขลังนะคะคือเข้าไปแล้วแบบขนลุกเขาบอกว่าอายุของผาหินแกะสลักเนี่ยประมาณ 1,200 ปีนะดีเทลเนี่ยต้องบอกว่าช่างแกะสลักเนี่ยฝีมือประณีตมากนะครับถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าในโถงของเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่เนี่ยใบหน้าขององค์แต่ละองค์เนี่ยต้องบอกว่าสวยงามมากนะสวยทุกองค์เลยค่ะใช่คือต้องบอกว่าแกะได้เนียนมากๆนี่ก็เป็นบรรยากาศในวัดโดยรวมนะคนน้อยคนน้อยอยู่เหมือนว่าจีนช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับเขาเพิ่งเปิดหลังจากที่ปิดโควิดมา3ปีกว่าๆสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างเนี่ยคือเขาปิดมาแล้ว3ปีนะเพราะงั้นเขาปิดเนี่ยคือปิดจริงๆนะครับคือทุกคนเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยก็จะดีคือดีคนละแบบนะหนึ่งคือไม่มีคนนะครับมันอาจจะดูเงียบเหงาหน่อยแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเป็นหน้าท่องเที่ยวเต็มๆเนี่ยรับรองได้ทุกสถานที่ที่เราไปกันมาเนี่ยครับคือคนจีนมาเที่ยวกันเยอะมากแต่ช่วงนี้คนจีนอ่ะจะแค่เพิ่งเริ่มทยอยมากันเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกอล์ฟกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราขึ้นรถกอล์ฟกันแล้วก็ไปกินข้าวกันครับนี่นะครับที่ทางออกเนี่ยเขาจะให้เราออกทางที่เป็นเหมือนเมืองโบราณปรากฏว่าเมืองโบราณตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นหน้าท่องเที่ยวปกติน่าจะคึกคืนนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเห็นว่ามีหลายร้านเนี่ยปิดกิจการแล้วก็ไม่เปิดเลยนะแทบจะกลายเป็นเมืองร้างไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าส่งชิ่งก็จะไปเดินตลาดคนเดินเดี๋ยวดูนะฮะว่าตลาดคนเดินที่ส่งชิ่งเนี่ยจะฟื้นแล้วหรือยังขอต้อนรับกลับเข้าสู่มหานครฉงชิ่งนะครับวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดนัดเดินกันข้างในเป็นเมืองโบราณด้วยนะก็คนค่อนข้างจะเยอะนะตอนนี้ขนาดอยู่ข้างนอกตลาดยังเยอะขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับก็เป็นทางเดินเข้าสู่หมู่บ้านโบราณสือซี่โขนะครับวันนี้เข้าไป
ข้างหน้านี่ใช่คนหรือเปล่าครับอย่างกับมดนะที่เห็นนั่นคือคนจีนทั้งนั้นนะครับคนจีนใครที่ได้ยินข่าวเรื่องลือจากเมืองฉงชิ่งนะครับต้องบอกว่าเมืองฉงชิ่งเนี่ยเป็นเมืองที่มีผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศจีนอันนี้ผมได้ยินมานานมากแล้วนะผู้ชายก็น่าตาดีอันนี้ไม่รู้นะผู้ชายหน้าตาดีมั้ยแต่ผู้หญิงเนี่ยแต่เสียวจ้าเขาบอกเป็นเมืองที่มีผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศจีนนะครับที่ฉงชิ่งนี้ก็เลยต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะว่าจะสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับฉงชิ่งนะครับเป็นเมืองที่เป็นมหานครที่สร้างอยู่บนภูเขานะจะเห็นว่าทุกๆที่ในเมืองฉงชิ่งเนี่ยก็จะเป็นภูเขาหมดเลยจะเป็นการเดินขึ้นเนินขึ้นเขาแล้วก็สิ่งก่อสร้างปลูกอยู่บนเนินเขาหมดเลยเมืองก็จะสวยไปอีกแบบเหมือนเมืองอยู่บนภูเขาสูงๆมีหมอกลงตลอดเวลาเมืองนี้อย่างที่บอกนะจะเห็นหมอกตลอดเลยหมู่บ้านโบราณสือชี่โขเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของมหานครฉงชิ่งนะคะโดยบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังรักษาสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนรูปทรงโบราณการผลิตสินค้าพื้นเมืองและอาหารการกินที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นปะไปสัมผัสกลิ่นอายของเมืองโบราณสื่อชี่โขกันค่ะก็จะเจอกับร้านขายปิ้งย่างหม่าล่าเยอะมากนะคะสมกับเป็นเมืองหม่าล่าจริงๆค่ะที่นี่นะคะมีขนมโบราณเช่นขนมตุ๊บตับถั่วตัดแล้วก็ขนมไหมฟ้าเยอะมากค่ะแล้วก็แต่ละร้านนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าขนมหมาหัวที่เป็นแป้งเกี๊ยวๆนะคะแล้วก็นำไปทอดคล้ายๆกับขนมของบ้านเราอะค่ะแต่ว่าจะมีโรยผงต่างๆนะคะอันนี้นี่จะบอกว่าเยอะมากมีหลายร้านแล้วก็อร่อยหลายร้านด้วยค่ะกลางเมืองโบราณมีบันไดเลื่อนด้วยนะเออแปลกดีนี่ก็เป็นทั้งหมดของบรรยากาศหมู่บ้านโบราณสือซี่โคนะครับเราอยากกินของหลายอย่างเลยนะแต่ว่าสื่อสารลำบากพอสมควรก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรกินเลยนะจะมีร้านนึงคนเยอะมากเลยอยู่ตรงทางเข้าเลยอ่ะคนต่อแถวเยอะแต่ว่าต้องใช้สแกน QR code เพื่อแบบดูเมนูหรือว่าสั่งอาหารอะไรเงี้ยเน็ตเราเข้าไม่ได้นะครับเน็ตไทยเราเข้าเว็บของเขาไม่ได้ก็เลยอดอีกรอบสรุปว่าก็ไม่ได้ซื้ออะไรกินเลยนะต่อไปก็น่าจะเราจะไปกินอาหารกันนะครับหลังจากดินเนอร์อันนี้นะครับเราจะไปล่องเรือกันก็ใครเคยไปล่องเรือหรือว่าเห็นไฟ Symphony of Light ที่ฮ่องกงเนี่ยที่นี่ก็จะคล้ายๆกันโอ้เสียงคนจีนดังมากนะก็ที่ฉงชิ่งนะครับตอนกลางคืนเนี่ยก็จะคล้ายๆที่ฮ่องกงนะครับจะมีการประดับไฟตามตึกตามสองข้างแม่น้ำเอียงซีเกียงเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเราจะไปล่องเรือดูแสงไฟกัน
ที่นี่เขาจะนิยมขายแบบหม่าล่ากันก็จะมีร้านขายพวกน้ำพริกหม่าล่ากันเยอะแล้วก็ขนมอะไรที่มันเป็นแบบเกลียวๆแป้งๆอันนั้นก็ขายดีร้านนึงต่อแถวยาวมีอยู่ร้านนึงต่อแถวยาวมากนะเห็นแล้วท้ออ่ะครับยิ่งกว่าประเทศไทยอีกทั้งๆที่มันมีแบบเป็น20 30ร้านเลยนะแต่ร้านนั้นขายดีร้านเดียวเลยก็แปลกใจก็แปลกดีนะฮะอร่อยที่สุดรสชาติก็เหมือนกันนะเท่าที่ชิมมาหลายๆร้านเดี๋ยวอันนี้ก็จบของหมู่บ้านโบราณนะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นอะไรก็ป่ะชมกันต่อครับแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ผมอยากต้องแล้วนะครับต้องบอกว่าใครที่มาผมอยากต้องนะต้องมาที่นี่อ่ะมาที่นี่ต้องฟินนิดนึงเพราะว่าบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์นะครับลิฟต์เนี่ยเต็มมากนะครับคือไม่ได้ลงไม่ได้ขึ้นเลยเมื่อกี้เนี่ยเรารอไปประมาณ20นาทีได้ไม่ได้ขึ้นนะครับเราก็เลยตัดสินใจเดินครับเดินขึ้นมาประมาณ11ชั้นได้นะเราก็มาอยู่ชั้นบนสุดเพื่อมาดูวิวนี่ชั้นที่11ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นเรือตอนประมาณ2ทุ่มกว่าเดี๋ยวเขานัด2ทุ่มนะครับเดี๋ยวเราเดินเล่นบนในหงยาต้งเนี่ยทุกชั้นลงไปเรื่อยๆนะจนถึง2ทุ่มไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อครับหงยาต้งนะคะถือเป็นตลาดที่เก๋ที่สุดด้วยการตกแต่งสไตล์จีนโบราณมีทั้งถ้ำภูเขาน้ำตกศาลาทางเดินสะพานแล้วก็จุดชมวิวแม่น้ำเจียหลิงกับแยงซีเกียงด้วยค่ะเดินไปเดินมาเจ๊พึ่งซึ่งมันสายเฮลตี้ของเรานั้นน่ะเกิดหิวขึ้นมาครับก็เลยหาของกินก่อนไม่พลาดนี่จะเป็นนมอะโวคาโดเช่นเคย oh, no. ตอนที่เราอยู่ข้างล่างนะคะคือรู้สึกเหมือนเป็นห้างเนาะที่หงอยากต้องแต่พอเราเดินขึ้นมาข้างบนเนี่ยอ้าวกลายเป็นถนนคนเดินเฉยเลยเหมือนเขาเอาถนนคนเดินนะครับมาสร้างอยู่ในห้างยังไงอย่างนั้นแหละโดยร้านค้าต่างๆนะครับก็จะคล้ายๆกับในเมืองโบราณชูชิโคแหละเนาะมีทั้งของกินอาหารเครื่องดื่มเยอะแยะร้านร้านต่างหมดเลยเราก็เดินเล่นกันอยู่พักใหญ่เพื่อฆ่าเวลาหลังจากนั้นก็ได้เวลาที่เราจะขึ้นเรือแล้วครับการขึ้นเรือนะครับเราจะต้องเดินข้ามถนนเพื่อไปอีกฟากหนึ่งริมแม่น้ำเจียหลิงหรือแยงซีเกียงก่อนนะครับพอเราเดินออกมาจากหงยาต้งเราก็เห็นกับภาพบรรยากาศที่ประดับไฟซึ่งสวยมากๆเลยหน้าตลาดหงยาต้งที่ว่าคนเยอะแล้วพอเราข้ามมาอีกฝั่งเท่านั้นแหละเราเจอกับมวลมหาชนซึ่งเยอะกว่าหน้าหงยาต้งอีกครับสเต็ปของการขึ้นเรือที่นี่นะครับเมื่อกี้เราอยู่บนถนนเนอะเราจะต้องเดินลงไปที่ท่าเรือกันก่อนโดยตรงท่าเรือนะครับก็จะมีทางเข้าแล้วก็มีการซื้อตั๋วแล้วก็ตรวจตั๋วเพื่อเข้าเรือนะครับโดยการเข้าไปยังที่เรือเนี่ยจะต้องมีการแสดงตั๋วพร้อมพาสปอร์ตก่อนเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวครับพอผ่านทางเข้าแล้วเราก็เดินลงไปยังท่าเรือยาวๆครับระหว่างนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศไฟที่ประดับอยู่ตามสองข้างแม่น้ำเจียหลิงและแยงซีเกียงกันเต็มตาเรือที่เราขึ้นนะครับมีทั้งหมดประมาณ4ชั้นด้วยกันโดยเราเนี่ยก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะตอนแรกนะครับว่าจะนั่งเล่นที่ชั้นที่3นี่แหละไม่ขึ้นไปข้างบน
แต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็ลองเดินขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้ากันก่อนครับข้อดีของชั้นดาดฟ้าเรือก็คือเราจะสามารถเห็นวิวเต็มสองข้างทางได้สบายสบายแต่ข้อเสียนะครับไม่มีที่นั่งเนื่องจากว่าคนจีนเนี่ยรีบมาจองที่กันก่อนทำให้เราจะต้องยืนตลอดทริปเลยครับเพราะฉะนั้นหากใครอยากนั่งบนดาดฟ้าเรือก็แนะนำให้รีบเข้ามาจองที่นั่งกันก่อนคนจีนนะครับหรือใครที่อยากนั่งชั้นดาดฟ้าเรือแต่ว่าไม่อยากเบียดกับคนอื่นๆก็สามารถใช้บริการที่นั่งที่เป็นที่นั่งสำรองได้นะครับมีค่าบริการประมาณ50-80 หยวนครับหลังจากที่เรือออกเราก็ได้รับชมแสงสีของเมืองฉงชิ่งตลอด2แม่น้ำแยงซีไปยาวๆตลอด45นาทีนี้เลยครับสวัสดีเช้าวันที่5ของทริปเรานะครับนี่นะคะร้านปลาท่องโกะใกล้ๆกับที่พักของเราอร่อยไหมคะอร่อยไหมปลาท่องโกะบ้านเราไม่ได้จริงหรอแต่เขากินคู่กับอันนี้น้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ครับเขากินกินเหมือนบ้านเราอ่ะใส่ลงในน้ำเต้าหู้เลยเขากินชุดนี้5หยวนเต้าหู้1แห้งน้ำเต้าหู้1แก้ว5หยวนเป็นอาหารเช้าของคนจีนปกตินะเขาจะกินกันอย่างนี้ก็เมื่อคืนเนี่ยเราไปล่องเรือชมไฟของเมืองฉงชิ่งกันมานะที่หงหยาต้องเมื่อวานที่เราไม่ค่อยได้ถ่ายบนเรือนะเพราะว่าคนเนี่ยเยอะมากๆนะครับคือเรือลำนึงอ่ะคนขึ้นแบบหลายพันคนอ่ะนะเรารอแบบบอร์ดดิ้งเรือเนี่ยประมาณน่าจะ 40-50 นาทีเลยกว่าจะบอร์ดดิ้งแล้วกว่าจะเซลออกมาได้แล้วก็ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ45นาทีนะคะได้คนละ200 หยวนราคาจริงๆน่าจะไม่ถึง200นะแต่ว่าถูกทัวร์ของเราเขาไปเหมามา200ก็ซื้อความสบายไปไม่งั้นเราต้องไปหาเองนะครับแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกับเจ้าพยาเนาะแต่ว่าเรือลำใหญ่แม่น้ำใหญ่นะแล้วก็ตึกมีการประดับไฟเขาทำมาคล้ายๆที่ฮ่องกงนั่นแหละแต่ว่าที่นี่เนี่ยฉงชิ่งเมืองมันใหญ่กว่านะเพราะฉะนั้นก็จะมีการประดับไฟค่อนข้างจะเยอะมากกว่าเราก็นั่งไปเพลินๆจนกลับก็ใช้เวลากว่าจะกลับถึงโรงแรมเมื่อคืนเนี่ยดึกนะ4 ทุ่มกว่าเมื่อคืนนอน1 ทุ่มดึกมากครับเมื่อวานตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าโรงแรมนะคะที่เป็นโรงแรมที่เราพักกันเมื่อคืนก็โปรแกรมวันนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับไม่มีไฮไลท์แล้วนะต้องกลับไทยแล้วด้วยใช่ตอนเย็นไปเจียฟังเปิดตอนเย็นเราจะกลับไทยแล้วนะครับโปรแกรมวันนี้เนี่ยในช่วงเช้าเราจะไปเป็นหมู่บ้านริมผานะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก่อนช่วงบ่ายเราจะไปกินอาหารกลางวันเป็นซุกกี้หม่าล่ากันนะแล้วก็หลังจากหม่าล่าเนี่ยเราก็จะไปเดินช้อปปิ้งอีกแล้วนะครับที่เจียฟังเปยหลังจากนั้นก็หมดโปรแกรมทริปของเราแล้วเราก็จะกลับไทยตอนช่วงเย็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวที่ถนนหมู่บ้านโบราณริมผาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับเช้าวันจันทร์เราก็จะเห็นบรรยากาศของการเดินทางไปทำงานของคนจีนกันครับโดยการเดินทางก็จะมีทั้งรถเป็นปกตินะแต่ที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่คนจีนชอบเดินไปทำงานกันมากกว่าครับไปได้เวลาเดินทางไปสู่หมู่บ้านโบราณริมผากันแล้วครับอันนี้เป็นแผนที่เมืองเก่านะจะเห็นว่าอยู่บนภูเขานะครับเราเดินมาจากข้างล่างไล่ขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เรายังไม่ถึงนะเดี๋ยวไปเดินกันต่อเราอยู่ตรงนั้นเองไปกันต่อบรรยากาศของถนนโบราณริมผาตอนนี้นะครับก็จะดูเงาๆหน่อยเนื่องจากเรามากันในช่วงเช้าของวันทำงานแรกของคนที่นี่กันเรียกได้ว่าทั้งถนนนี้มีเพียงกรุ๊ปเราเท่านั้นที่เดินเล่นกันในตอนนี้ครับอ
อนนี้เราอยู่บนที่ด้านบนสุดของเมืองเก่านะครับเขาทำเป็นลานกิจกรรมแล้วก็เป็นสวนหย่อมสวนสาธารณะนะเนี่ยถ้าปกตินะเขาก็จะมีร้านขายพวกไอติมพวกกาแฟให้นั่งกินชมสวนหย่อมแล้วก็มีลานกิจกรรมเวทีตรงนี้นะใครมาตอนที่เมืองเก่าเขาเปิดก็แชร์กันได้นะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยเงียบเหงามากนี่ถ้าร้านเปิดนะบรรยากาศตรงนี้ดีมากๆนะนี่ก็จะเห็นวิวเมืองฉงชิ่งด้วยตอนนี้เราก็มาถึงใจกลางเมืองของเจียฟังเป่ยเรียบร้อยแล้วนะครับว่าคือที่นี่ของแบรนด์เนมเยอะมากนะคะเปรียบเสมือนฮ่องกงที่2มีทั้งของกินของแบรนด์เนมเยอะมากคนก็เยอะนะคะสไตล์ของตรงนี้เนี่ยน่าจะเหมือนสยามบ้านเรานะครับแต่ว่ากว้างใหญ่กว่าเยอะมากก็เดี๋ยวเราต้องไปเดินดูให้หมดนะเรามีเวลาเยอะพอสมควรไปเดินเล่นกันครับรอบๆใจกลางเจียฟางเป่ยเราจะเจอร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยฮะมีทั้งน้ำน้ำชาอาหารขนมกินเล่นตลอดสองข้างถนนเลยเยอะจนเลือกไม่ถูกนะครับว่าจะกินอะไรดีเพราะมันน่ากินทุกร้านเลยเราเดินเล่นรอบเจียฟางเป่ยกันสักพักก็เดินมาเจอทางลงไปใต้ดินประดับไฟหลากสีสวยงามอยู่หลายที่มากเหมือนเป็นทางเข้ารถไฟใต้ดินบ้านเรานะครับแต่มันไม่น่าใช่นะด้วยความสงสัยก็เลยขอลงไปดูสักครั้งว่าคืออะไรปรากฏว่านี่คือศูนย์อาหารครับเจ๋งมากข้างล่างจะมีร้านอาหารอีกเยอะมากให้เลือกรับประทานกันเท่าที่สังเกตคือจะมีแต่พนักงานออฟฟิศที่ทำงานบริเวณนี้เนี่ยมาใช้บริการกันนะครับคิดไปก็อยากให้ประเทศไทยมีแบบนี้บ้างใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ได้ดีมากเลยครับรีวิวก่อนนะขอรีวิวนิดนึงนะครับเรามาเจอกาแฟร้านนี้ชื่ออันนี้ Relax Coffee นะครับเขาดังเรื่องกาแฟมะพร้าวนะคะสเปเชียลของเขาก็คือจะเป็นกาแฟกับพวกนมมะพร้าวอะไรอย่างนี้นะอันนี้สั่งเป็นลาเต้มะพร้าวดิบน่าจะเป็นคล้ายๆกะทิอะไรอย่างเงี้ยหรอคล้ายๆประมาณจริงๆเนี่ยผมอ่ะไม่ชอบกินกาแฟคู่กับมะพร้าวนะแต่ว่าที่ผมลองกินเนี่ยอร่อยนะครับเข้ากันดีมากคือมะพร้าวเนี่ยกลิ่นไม่ตีกับกาแฟเหมือนที่ไทยนะที่ไทยกลิ่นมะพร้าวจะแรงกว่านี้หน่อยนึงอันนี้เนี่ยกลิ่นแบบอ่อนๆมาเลยนัวๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะแค่12หยวนราคานี้ไม่แพงนะครับกินกันได้เรื่อยๆใครมาฉงชิ่งหรือมาประเทศจีนนะครับก็กาแฟ Relax Coffee อร่อยนะครับก็แนะนำกินกันเป็นไงบ้างครับที่เขาบอกว่าผู้หญิงฉงชิ่งเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศจีนเป็นไงบ้างสวยไหมก็น่ารักดีนะคะแต่ที่รู้ๆเลยก็คือแบบขุ่นดีไม่มีไขมันขุ่นดีผิวพรรณดีผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายก็จะสูงสูงสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าก็ไม่เท่าไหร่นะ ส
วยสู้คนข้างๆไม่ได้นะครับต้องการอะไรแต่เอาจริงๆก็คือโดยรวมเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีนะอย่างที่บอกว่าผู้หญิงที่ชงชิ่งเนี่ยน่าจะผอมนะคุณดีผิวขาวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในเมืองภูเขานะก็เดินเยอะออกกำลังกายประจำแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอแสงแดดสักเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคนะใครที่อยากมาลองเดินดูเหมือนสยามสแควร์บ้านเราก็มาลองได้ที่เจียงขว้างเป่ยเดี๋ยวบอกว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ครับสูงๆทั้งนั้นเลยเหมือนเกาหลีเลยครับมื้อสุดท้ายของเราก็เป็นซุกี้บุฟเฟ่หม่าล่านะให้ดูบรรยากาศร้านนะครับเป็นของขึ้นชื่อของที่ฉงชิ่งนะใช่ครับก็เราถือโอกาสตอนนี้เนี่ยปิดชิปของเราที่ประเทศจีนนะที่เมืองฉงชิ่งนะครับหนึ่งในมหานครที่ใหญ่ที่สุดของจีนก็เราขอปิดทริปด้วยซุกี้หม่าล่าที่เป็นบุฟเฟ่ตรงนี้เลยละกันนะครับกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทริปหน้าเราจะไปไหนกันต่อก็อย่าลืมติดตามเราต่อนะไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมบ๊ายบายอันตามไก่ดำนะคะ